เลอซาช่านะครับรุ่นนี้เลยเห็นไหมมีความแมนๆนะคืออยากได้แบบร้อนผสมเย็นผสมร้อนผสมเย็นผสมร้อนใช้เวลาไป2นาที52วินาทีนะคือแบบแห้งเร็วมากคือเสียงอ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงทุกคนแต่มันแรงมากเลยอ่ะอันยองชิกรือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอุปกรณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเราแห้งนั่นก็คือไดร์ปะผมนั่นเองเย้ซึ่งไดร์ปะผมที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นไดร์ปะผมจากเลอซาช่านะครับรุ่นนี้เลยเห็นไหมมีความแมนๆนะเป็นเลอซาช่า Maxi Air Perfect Styling Dryer นั่นเองนะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยอันนี้ก็คือกล่องของนางนะครับกล่องก็สภาพแบบนี้เขาก็จะมีให้ดูว่าเอ้ยคู่มือแบบช็อตคัทเป็นคู่มือแบบช็อตคัทว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่1800วัตต์นะก็คือจะมีความร้อนระดับหนึ่งเลยแล้วก็เขาบอกว่าความร้อนของเขาแล้วก็ความแรงของเขาเนี่ยช่วยให้ผมเนี่ยยังอยู่ได้อย่างแบบสุขภาพดีก็คือไม่ทำลายเส้นผมนั่นเองนะฮะอันนี้จริงๆเราก็แกะมันเรียบร้อยแล้วข้างในเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีเป็นอุปกรณ์นะครับมีตัวไดปะผมนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับซึ่งเราก็เอาออกมาหมดแล้วเพราะว่าเราใช้จริงหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ให้ดูการชัดๆนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เพิ่งใช้ไปเมื่อกี้นะฮะตรงนี้ยังจะมีความอุ่นๆอยู่นะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้มีความเงาๆนิดนึงแต่มีความเป็นเนื้อแมตต์นะฮะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังนี้เหมือนแบบเป็นตัวระบายความร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่ซึ่งเขาก็จะมีปุ่มมาทั้งหมดประมาณ3ปุ่มจะเรียกว่าไงดีมันไม่เชิงว่าเป็นปุ่มมันเป็นเหมือนแบบสวิตช์นะฮะเป็นสวิตช์ซึ่งข้างล่างนี้จะเป็นสวิตช์ความแรงนะฮะเปิดเบอร์1เบอร์2อะไรอย่างงี้เบอร์2ก็คือแรงสุดนะครับอันที่2เนี่ยสวิตช์ที่2เนี่ยคือสวิตช์ความร้อนนะครับก็คือใครที่ไม่อยากให้มันร้อนเนี่ยก็สามารถปรับไปที่ไม่ร้อนได้นะครับแล้วก็ปรับตรงกลางก็เป็นแบบร้อนปานกลางปรับอันที่ข้างล่างสุดนี้ก็คือเป็นร้อนสุดนะฮะและปุ่มตรงนี้เนี่ยก็คือปุ่มที่จะปรับให้มันเป็นลมเย็นนะคือถ้าเป็นฟีลว่าเราไม่ได้ปรับเปิดเบอร์1อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะกดตัวนี้ในการทำให้มันเป็นลมเย็นได้ก็คือเราสามารถที่จะแบบเปิดสวิตช์ไว้ลมร้อนร้อนสุดเลยเนาะแล้วเวลาเป่าก็กดตรงนี้ค้างไว้นะฮะกดค้างไว้เพื่อที่จะให้นางเป็นลมเย็นไฮบริดนิดนึงคืออยากได้แบบร้อนผสมเย็นผสมร้อนผสมเย็นผสมร้อนผสมเย็นผสมร้อนผสมเย็นก็สามารถที่จะแบบเป่าลมร้อนไปได้เปิดสวิตช์เป็นลมร้อนไปแล้วก็กดตัวนี้เพื่อจะให้มันเปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วก็เป่าแล้วก็อ้อปล่อยแล้วก็ให้มันเป็นลมร้อนแล้วก็กดให้มันเป็นลมเย็นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นลมร้อนแล้วก็กดให้มันเป็นลมเย็นเผื่อใครที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันร้อนไปร้อนไปแล้วไม่โกรธเฮ้ยมันเย็นไปเย็นไปไม่โกรธฟิลนั้นไปนะคือหน้าตาดูดีเลยแล้วก็ขนาดกระทัดรัดกระทัดรัดเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ให้ทุกคนดูแล้วก็ลองจับเวลาดูว่าสำหรับผมของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีถึงจะแห้งนะครับซึ่งผมเราก็ถือว่าไม่ได้เป็นคนผมยาวนะแต่ว่าเป็นคนผมหนามากนะทุกคนผมหนาแบบหนามากหนามากจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติเขาจะได้กันกี่นาทีอันนี้ก็ลองกลับประมาณกันดูนะเดี๋ยวเราไปได้ให้ทุกคนดูนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาได้ผมด้วยตัวนี้ให้ดูกันว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีเดี๋ยวลองจับเวลาดูแล้วกันว่ากี่นาทีผมจะแห้งซึ่งผมตอนนี้คือมันมานะทุกคนคือมันไม่ได้เปียกแบบเปียกเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเบอร์2นะครับแล้วก็ความร้อน3เลยนะจะมาดูว่าร้อนสุดเนี่ยมันกี่นาทีนะครับมาเริ่มกันเลยแห้งแล้วนะฮะนี่เฮ้ยใช้เวลาไป2นาที52วินาทีนะคือแบบแห้งเร็วมากคือเสียงอ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงทุกคนแต่มันแรงมากเลยอ่ะในความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเสียงเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะแต่ก็ค่อนข้างแบบดีเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกใช่ไหมเวลาโดนความร้อนอ่ะมันก็จะร้อนนะทุกคนแต่ว่าตรงอื่นไม่ร้อนนะตรงแบบอย่างเงี้ยไม่ร้อนตรงเนี้ยตรงอื่นไม่ร้อนเลยมีแค่ตรงปะปอกเมื่อกี้แหละที่ร้อนนะคือถือว่าโอเคเลยแหละแล้วก็เร็วแต่ว่าอันนี้2นาทีอันเนี้ยอยากให้รู้ว่า2นาทีคือผมชั้นนะไม่ใช่2นาทีแบบคนผมยาวแบบนึกออกใช่ไหมอันนี้คือ2นาทีแต่ถ้าหากว่าผมยาวกว่านี้ก็ลองกะป
ประมาณดูแล้วกันว่าเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้สึกว่าทรงมันโอเคมากๆเลยอ่ะจับถือเบามากดีมากคือเบามากจริงๆเดี๋ยวเทียบให้ดูกับตัวของ Xiaomi แล้วกันว่า Xiaomi จะมีความใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็ Xiaomi เนี่ยข้อดีคือมันพับได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความร้อนเนี่ยได้ไม่เท่านะอันนี้น่าจะประมาณประมาณ 1,500 หรือไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่อ่ะทุกคนแต่อันเนี้ย 1,800 แต่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะแห้งเร็วกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันความร้อนร้อนมากกว่าลองไปใช้กันดูได้นะราคาแบบน่ารักมากนะอันนี้คือราคาแบบไม่ถึงพันนะทุกคน499ป่ะคือแบบอันนี้เซอร์ไพรส์นะรู้สึกว่ามันดีมากจริงๆแต่ข้อเสียคือแค่พับไม่ได้แต่ว่าเวลาพกไปข้างนอกเนี่ยพกใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยได้นะ590บาทนะทุกคนแต่ว่าเราใช้ส่วนลดต่างๆของ Shopee เนี่ยเหลือ505บาทรวมค่าส่งนะ505บาทรวมค่าส่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดโค้ดกันด้วยนะทุกคนใครจะไปช็อปเนี่ยดูก่อนว่าโค้ดวันนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปกดแอดละกันนะครับมาสรุปกันนะทุกคนก็สำหรับตัวนี้เนี่ยในราคาที่แบบ500บาทนะเราขอประมาณ500บาทนะประมาณ5ใบแดงถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยผมมันนุ่มผมมันลื่นร้อนระดับหนึ่งเลยใครที่แบบเล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่าอะไรไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยอะเวลาเป่าก็อาจจะต้องเขย่ามือนิดนึงไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าจ่อไว้เฉยๆมันร้อนมากจริงๆทุกคนอีกอย่างนึงที่เราสัมผัสได้หลังจากใช้เลยก็คือเราอาจจะชอบใช้กริปหนีบผมแบบนี้แล้วคือกริปหนีบผมแบบเนี้ยปกติอะมันจะหนีบอยู่แต่พอเราใช้อันเนี้ยเหมือนผมมันไม่ได้แห้งเอียดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนใดไปแล้วมันไม่ได้ทำให้ผมเราแห้งอ่ะทุกคนใครที่อยากได้นะฮะอยากไปตามเนี่ยในราคาแค่5ใบแดงเนี่ยก็สามารถไปตามกันได้ที่ลิงก์ช่อง description หรือว่าคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวไดร์เป่าผมของเรซาช่ารุ่นนี้นะฮะ 1,800 วัตต์ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายปิ้วๆปิ้วๆ